สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชมเป็ดเทศกันนะครับหนีโควิดมาเลี้ยงเป็ดกันดีกว่านะครับนี่ฮะเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นเศรษฐกิจของชุมชนบ้านของอบต.เขานะครับท่านได้เลี้ยงเป็ดไว้แล้ววันนี้ครับผมจะนำเสนอครับเป็ดเทศนะครับซึ่งเป็นเป็ดเนื้อใครๆก็เลี้ยงได้ครับเลี้ยงง่ายครับนี่บริเวณของอบต.ตรงนี้นะครับประมาณ20คูณ20เมตรนะครับไม่ได้กว้างขวางอะไรเลยนะครับหรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับนี่ครับเป็ดกำลังไข่ก็มีครับแม่เป็ดนะครับมีแค่ไม่กี่ตัวเองครับเห็นไหมครับนี่ครับกำลังไข่กำลังฟักเลยครับแล้วเขาก็เลี้ยเผาถ่านด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นรายได้นะครับถ่านนี่ก็ราคาแพงนะครับกระสอบหนึ่งก็หลายร้อยครับก็แถวบ้านผม320ครับ1กระสอบนะครับนะฮะลูกเป็ดก็กินข้าวในซุ้มนั้นครับลูกเป็ดเล็กนะครับตอนนี้เขามีเป็ดเล็กอยู่ประมาณ2คอกนะครับเขาก็เลี้ยงอย่างนี้ครับใช้เวลาการเลี้ยงครับวันนี้ครับกำลังขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาครับขึ้นมานะเขาก็กลัวๆผมหน่อยครับเพราะว่าเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับในการถ่ายตรงนี้นะครับไอเราได้เห็นว่าโอ้เลี้ยงแบบนี้ก็ได้หรือนะครับบางคนบอกว่าต้องมีพื้นที่เยอะๆนะครับในการเลี้ยงเป็ดนะที่จริงไม่จำเป็นเลยครับมีพื้นที่แค่นี้ก็เลี้ยงได้นะครับโดยเฉพาะเป็ดเนื้อครับถ้าเป็ดไข่เนี่ยบางทีเขาก็ผวาครับถ้าหากว่าตกใจแล้วนี่เขาจะไม่ไข่หรือไข่ลูกเล็กลงนะครับถ้ากินอาหารไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเป็ดเนื้อนะครับเราขุนอย่างเดียวเลยครับนี่พี่เขาให้ด้วยข้าวเปลือกนะครับเนื่องจากบ้านเขาเนี่ยทำนาทำไร่นะครับแล้วรอบบ้านนะครับมีบริเวณเยอะครับแต่เขาใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยในการแบ่งเลี้ยงเป็ดนะครับเป็นไงครับอย่างนี้ครับน่าทำตามไหมล่ะครับนะเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีนะครับประมาณ2เดือนเนี่ยเป็ดก็โตแล้วนะครับนี่แค่ไม่ถึงเดือนนะครับเนี่ยที่ให้ดูนะฮะ3เดือนนี้ก็ขายได้แล้วครับเป็ดนะครับได้ประมาณ2โลแล้วนะครับแหมเป็นอะไรที่เลี้ยงง่ายครับถ้าใครมีหยวกกล้วยมีอะไรก็ยิ่งดีครับให้เป็ดกินง่ายครับเป็ดไม่ได้กินยากนะครับแล้วเป็ดชนิดนี้นะครับเป็ดเนื้อเนี่ยไม่เสียงดังด้วยนะครับไม่เหมือนกับเป็ดไข่เป็ดไข่นี่กราบกราบทั้งวันเหรอครับแต่ถ้าเป็ดเนื้อเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาครับเสียงนี่แทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับแต่ขออย่างเดียวครับว่ามีที่ล่มให้เขาหน่อยละกันนะครับเป็ดนี้เขาจะขุนอย่างเดียวกินทั้งวันนะครับเราก็ต้องดูด้วยครับว่าเราเนี่ยมีอะไรที่ลดต้นทุนได้บ้างนะครับเหมือนพี่เขาทำนาทำไร่เองเขาก็เอาข้าวเปลือกนะครับมาให้นะครับแล้วก็สำหรับเป็ดเล็กนะครับเขามี2รุ่นนะครับอีกรุ่นหนึ่งนี่ออกประมาณอาทิตย์กว่านะครับตอนนี้เขายังไม่โชว์ตัวนะฮะตอนแรกนี่ผมมาเขาก็อยู่ในซุ้มนั่นแหละครับกินอาหารอยู่นะครับตกใจผมออกจากซุ้มกันหมดเลยนะครับนี่ครับเขาก็กินอย่างนี้ครับเลี้ยงเป็ดไม่ได้เลี้ยงยากนะครับนี่แค่ไม่กี่สัปดาห์เองนะครับดูครับใช้เวลาก็ไม่นานครับแค่3เดือนนะครับ3เดือนกว่าก็ขายได้แล้วนะครับใครบอกไม่มีที่ขายนะครับผมเถียงตายเลยเพราะว่าแถวตลาดแถวไร่นะครับเขาก็ซื้ออยู่ครับร้านลาบร้านเริ่มเนี่ยเขารู้ว่าขายเนี่ยเขาก็ซื้อฮะก็ดีกว่าเขาไปซื้อตลาดประหยัดต้นทุนด้วยนะครับให้เราติดต่อเอานะครับทำการตลาดแบบบ้านๆเนี่ยครับพูดคุยกับชาวบ้านเขารู้ว่าเรามีสินค้ามีของเนี่ยเขาก็ซื้อเองแหละครับเหมือนผมนะครับมีไก่เนี่ยตอนนี้ทั้งตำบลนะครับมาหาผมหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขารู้แหล่งปุ๊บเนี่ยเขาก็มาแล้วเมื่อวานนี้นะครับมีคนเอาตังมาให้เลยครับบอกอ๋อกิโลละร้อยเนี่ยเอามัดจำก่อนนะ 3,000 ผมบอกไม่เป็นไรเอาไปเลยเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ให้นะครับแบ่งๆกันไปนะเป็ดก็เหมือนกันครับถ้าเขารู้ว่าเราเลี้ยงครับยังไงเขาก็ต้องมาหาเราครับเพราะว่าร้านลาบเป็ดร้านอะไรก็มีครับคนชอบกินเป็ดร้านแกงเขาก็ทำนะครับเราต้องรู้จักพริกแพงรู้จักดูแลนะครับแล้วก็เลี้ยงเป็ดนี่มันไม่ยากครับยังไงมันก็มีที่ขายนะครับส่วนของพี่เขาเนี่ยครับมีคนมารับซื้อถึงที่ครับกิโลละ70บาทนะครับลองคิดดูครับว่าเลี้ยงนะครับตัวนึงเนี่ยประมาณ3เดือนนะครับต่อตัวถึง4เดือนเนี่ยเขาก็มาเอาไปแล้วครับเพราะว่าเป็ดชนิดนี้เนี่ยมันโตไวนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายเขาไม่วุ่นวายอะไรกับชาวบ้านเนี่ยฮะบริเวณบ้านพี่เขาครับมีต้นกล้วยหลังบ้านเห็นไหมครับพื้นที่เขาเยอะครับแต่เขากั้นเพียงเล็กน้อยครับเพื่อให้เป็ดนั้นได้อยู่นะครับแล้วก็เขาก็เผาถ่านเขาทำนู่นทำนี่
ทุกคนนะครับถ้าเราทำแบบนี้ครับอย่าทำหน้าเดียวนะครับทำหลายๆอย่างนะครับร่วมกันนะแต่เราต้องแยกให้เป็นครับว่าใช้เวลาให้เป็นใช้เวลายังไงให้มันคุ้มค่านะครับบางทีนี่เราไปอยู่ในไร่ในนานะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับเราทำข้าวโพดนะไปอยู่รดน้ำข้าวโพดอย่างเดียวก็หมดเวลาแล้วบางทีมันก็เหนื่อยมันก็ล้านะครับแต่ตรงนี้เราเลี้ยงไว้เถอะครับข้างบ้านเนี่ยมีพื้นที่เล็กน้อยนะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรอบละไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำไปแค่เอาอาหารในกระสอบมาหวานให้เขากินนะครับแล้วคราวนี้3เดือนผ่านไปเขาก็ทำเงินให้เราได้นะครับก็ขอแนะนำทุกคนนะครับให้ทำตรงนี้เพื่อที่จะได้มีรายได้เพิ่มนะครับก็ถือซะว่าเป็นเงินเก็บนะครับสำหรับบางคนนะครับบอกว่าโอ้นี่ทำอย่างนี้เนี่ยมันต้องจ่ายเงินค่าอาหารอีกก็จริงครับแต่คุณอย่าลืมว่าตัวนี้สามารถเป็นเงินเก็บของคุณได้นะครับก็คือเงินสะสมนั่นเองนะครับรายเดือนรายปีก็แล้วแต่ครับแต่สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับคนที่กดถูกใจให้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าใครไม่กดก็คอมเมนต์มาได้ครับว่าสิ่งไหนที่ต้องปรับปรุงนะครับผมจะหาเทคนิคใหม่ๆมาให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ